หนูเป็นเหรอมากแม่เมื่อนี่พวกเจ้ามีแต่พวกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายแฟนคลับ FC ครับผมมื้อนี้มีโอกาสได้มาเดินถนนคนเดินอำเภอเขมราชครับพี่น้องครับเทื่อแรกได้จันลอยได้เขามายางถนนคนเดินมื้อนี้นะครับพี่น้องขนาดว่าอยู่เขมราชมาหลายปีแล้วยังบ่เคยมาจักเที่ยครับเป็นครั้งแรกครับพี่น้องครับมาเดินชมถนนคนเดินอำเภอเขมราชด้วยกันนะครับวันนี้สิพายางจนสุดเสร็จเลยครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องยางจนสุดเสร็จเลยว่าบรรยากาศนะครับณถนนคนเดินเขมราชมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจันลอยพามาเบิ่งพี่น้องครับมาสวัสดียามมื้อแรงครับพี่น้องครับทักทายสบายดีพี่น้องแฟนคลับ FC นะครับโอ้ยกองข่อยขึ้นไปจังซี่อ้าวโอเคมาแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับอำเภอเขมราชพิษลิมโขงนะครับมาเบิ่งบรรยากาศสดๆตามกันพี่น้องเลยนะครับเนาะนะครับทักทายสบายดีพี่น้องทางเพื่อนเปียกทุกท่านนะครับโอ้เงียวสำหรับพี่น้องขอไปสายบลามาเด้อพี่น้องมาเด้อมายังถนนคนเดินเขมราชน้ำกันครับพี่น้องครับบ่ค่อยมีโอกาสได้มาบันไดได้อาทิตย์นึงมีทุกวันเสาร์นะครับมานี่จันร้อยนี่ถือโอกาสได้มาเลาะนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศริมโขงนะครับถนนคนเดินมีดนตรีด้วยข้างหน้านะครับมาเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องครับมาพี่น้องมากกดไลค์กดแชร์นะครับมาเที่ยวเมืองเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกันนะครับวันนี้ถนนคนเดินนะครับหาโอกาสมาเที่ยวแบบนี้บ่ค่อยมีเวลาปานใดพี่น้องวันนี้แต่มีเวลามาแล้วนะมาพี่น้องมาเที่ยวน้ำกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อนะครับไปสายเบิร์ดแล้วเนาะพี่น้องขอเนาะนะครับมาพี่น้องมาเบิ่งเมืองเขมราชย่ำค่ำขึ้นมาดูบรรยากาศเมืองเขมราชยามค่ำคืนนะครับถนนคนเดินปาสิไปทางไหนก่อนล่ะพี่น้องสิไปซ้ายหรือไปขวาก่อนสิไปซ้ายหรือไปขวาก่อนไปทางใดก่อนดีซะเด้อคนหลายนะครับพี่น้องมาเลยตอนนี้มีวงดนตรีด้วยเอ้าหน่อยๆนี่คือดีดอกผูกหลายกระนาให้ตายามามาว่ามันเสียงกูยิ่งโมเมนต์ตัวนี้โอ้เสียงกูใสตัวนี้แน่นอนนักร้องชายนึกว่าเสียงผู้หญิงให้ทีมนักร้องหน่อยแล้วไปก่อนบัดนี้เดี๋ยวไหนมันทัวร์ก่อนพี่น้องเพราะว่า
ถนนคนเดินนี่ยาวอยู่ดินะครับกว้างด้วยเดี๋ยวป้าพี่น้องไปรอมันก่อนครับบรรยากาศก็ดีแต่เนาะจัดเลยครับบรรยากาศดีครับพี่น้องนะครับเป็นทุกวันเสาร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถนนคนเดินอำเภอเขมราชนะครับก็เจ้าสิจัดทุกวันเสาร์นะครับอาทิตย์ละมืออาทิตย์ละเที่ยมามาพี่น้องมานะครับมาเที่ยวเมืองเขมราชครับจันทร์ลอยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเด้อนะครับมาดูเมืองเขมราชยามค่ำคืนว่ากันไหนทิพย์นักร้องหน่อยไปแล้วว่ากันนี่ไปทางไหนก่อนนะเลี้ยวซ้ายก่อนไปทางซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องรอเบิ่งก่อนจังสิซื้อของจังสิหาซื้อของกลับนะครับแต่ว่าตอนนี้รอเบิ่งบรรยากาศสากลนะครับนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหของกินเพียบเลยมีสาวควงบอจานมาผู้เดียวครับมาผู้เดียวมีผู้สาวควงครับมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวเลยนะครับคนโสดจังสิล่ะครับพี่น้องไปใส่มาใส่กันไปผู้เดียวครับคนโสดครับคนหลายครับทั้งนี้ทั้งนี้ก็มีเวทีด้วยร้านมีขนมด้วยเดี๋ยวจะกลับมาซื้อขนมนี่แหละมากินด้วยนะครับขนมน่ากินมากเลยนะครับทาร์ตไข่น่ากินมากงานประจำปีบ่จ้าบ่เมียนครับงานทุกวันเสาร์ครับอันนี้คืออำเภอเขมราชนะครับถนนคนเดินครับมีทุกวันเสาร์นะครับบ่เป็นงานประจำปีครับพี่น้องนะครับเป็นงานทุกวันเสาร์นะครับถนนคนเดินอำเภอเขมราชสูตรเขตแดนสยามของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องหาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เด้อมาเที่ยวเมืองเขมราชเฮานะครับพี่น้องเนาะนะครับออกสู่สายตาชาวโลกนะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับพี่น้องเนาะฝากกดแชร์กดไลค์ให้แน่นี่คือเมืองเขมราชนะครับบ้านเกิดจันทร์ลอยนะครับพี่น้องเนาะถนนคนเดินนะครับทุกวันเสาร์นะครับคนหลายได้พี่น้องเลยนะครับบรรยากาศเหมือนเชียงคานนะครับก็ต้องไปไกลขอดเชียงคานครับมาทางผีก็ได้ครับผู้ใดอยู่ทั้งส่วนทั้งอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับส่วนทั้งใต้มาทางผีใดนะครับเด้อว่าบรรยากาศน่าเที่ยวเหมือนกันนะครับเฉพาะวันเสาร์เท่านั้นนะครับนี่เนาะถนนคนเดินเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับบ้านใหม่เก่านะครับเพิ่นยังอนุรักษ์ไว้คือเก่าครับนี่ละมองที่ว่าคือเชียงคานนะครับพี่น้องบ้านใหม่ก็ยังเป็นเก่าๆอยู่นะครับประตูหน้าต่างยังเป็นแบบว่าคงเดิมไว้อยู่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับพี่น้องนะครับเป็นบ้านใหม่ทรงเก่าๆครับประตูเพิ่นก็ยังเอาไว้แบบเก่าๆดังเดิมนะครับหน้าต่างมื้อนี้นะครับเนาะเป็นทรงบ้านโบราณคือเก่าอยู่พี่น้องนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับเซ็นอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับพี่น้องตัวเมืองเขมราชเลยนะครับอยู่ที่อำเภอเลยนะครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องเพิ่นตกแต่งคือกันล่ะครับเชียงคานนะครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะครับเรามีห้องน้ำให้บริการนะครับนักเที่ยวอยากใช้บริการห้องน้ำนะครับอยู่ด้านหลังจุดระเบียงไม้ระเบียงไม้นะครับประตูหน้าต่างก็ยังเป็นคงความสวยงามไว้เหมือนเดิมนะครับกับทั้งสองฝั่งอันนี้ก็เป็นบ้านใหม่นะครับบ้านทรงไทยพิพิธภัณฑ์ก็อีกไม่เกิน10นาทีนะครับ1ทุ่มตรงนะฮะการแสดงรอบที่2ลำดับจิตอาสาชมรมร้องและเต้นรำนะฮะเราบรรดานักเรียนของวันนี้รอบที่2จะมาทำการแสดงนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้รับชมนะครับที่ถนนคนเดินถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเราจะเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับ
ทุกวันเสาร์นักท่องเที่ยวอยากสัมผัสบรรยากาศการแสดงทักทายมาเลยแล้วกันได้พี่น้องเนอะนะครับทักทายมาเลยแล้วกันได้นะครับพี่น้องนะครับมีเสื้อมีของที่ระลึกนะครับอาหารการกินนะครับมีหลายอันหลายแนวนะครับเชื่อได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับถนนคนเดินเรานะฮะนอกจากมาเที่ยวถนนคนเดินนะครับแล้วก็มาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระสามพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องนะครับเด้อฝากกดแชร์กดไลค์ให้จันหน่อยได้เด้อนะครับถือว่ามาเที่ยวเมืองเกมลาดน้ำกันครับมื้อนี้นะครับนั่นที่ปีหนสิได้มาเทื่อนึงพี่น้องนะครับมื้อนี้มีโอกาสบ้างเลยพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งถนนคนเดินนะครับณอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฝากพี่น้องป้องไปเฮาซอยกดแชร์กดไลค์ออกไปนะครับให้พี่น้องทั่วโลกได้เห็นน้ำกันนะครับเนาะให้พี่น้องทั่วโลกเห็นน้ำกันนะครับว่าที่อุบลก็มีที่เที่ยวยามค่ำคืนนะครับเป็นแบบว่าบรรยากาศเก่าๆนะครับนี่บ้านไม้เก่าๆนะครับสวยๆถนนสายวัฒนธรรมนะครับพี่น้องเนาะฝากพี่น้องนะครับเด้อฝากกดแชร์กดไลค์ให้จัดหน่อยนี่นะครับนะครับอันนี้คือเมืองเขมราชธานีนะครับอุบลราชธานีนะครับยามค่ำคืนสไปเดอร์แมนมีสไปเดอร์แมนด้วยแก้วแก้วจะมาเป็นคู่มาเดี่ยวหรือมาเป็นครอบครัวนะครับเรามาเที่ยวกันได้นะครับที่ถนนคนเดินนะครับอำเภอเขมราชนะครับจะมีทุกวันเสาร์วันนี้โอกาสดีนะที่ท่องจะร้อยได้ภาพพี่น้องมาเลาะนะครับเนาะฝากพี่น้องเฮาซอยกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อนะครับนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเขมราชนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับบ่ได้มาจักเทื่อครับพี่น้องขนาดว่าอยู่นี่นะครับบ่ค่อยมีเวลามาถือว่าเป็นครั้งแรกเลยพี่น้องพี่จันร้อยได้มาเลาะถนนคนเดินพาพี่น้องเบิ่งชมบรรยากาศนะครับเสียงพินที่พอขึ้นแน่นอนนะวะแต่นางฟังเสียงพินจะบาดก่อนพี่น้องเอานางฟังเสียงพินจะบาดก่อนพี่น้องเอ้ยว่าวันนี้มันค่ำแล้วนะครับเลื่อนเป็นมื้ออื่นเด้อครับเด้อกับพี่บอนวาสิมาสิออกเดินทางมาแต่ปุ่นตีหามาฮอดพี่ประมาณ 8-9 โมงเช้านะครับมื้ออื่นครับมื้ออื่นวาสิมาฮั่วมื้ออื่นนะครับเด้อพาพี่น้องรอตลาดโอ้รออันถนนคนเดินเขมราชก่อนครับบัดนี้เสียงพิ่นเสียงแค้นพี่น้องไอ้บวนไหลมาไปกันต่อนะครับหารอเบิ่งผู้สาวผู้เบานะครับหารอเบิ่งร้านค้าร้านขายคนหลายแห่งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับคนเยอะมากเลยนะครับ
ถนนสายวัฒนธรรมครับมืออื่นนะครับเด้อเพิ่นสิมาเอาหัวนะครับมืออื่นมีบ้อนเพิ่นสิมานะครับเพิ่นว่ามาออกมาแต่บ้านตีหาว่าซั่นเพราะว่ารถแกงหัวเพิ่นขับกลางคืนบ่ได้เพิ่นก็เลยสิมามื้ออื่นเช้านะครับมาบักงามนึงตัวนี้เพิ่นสิย่างสุดทางหลังก็บ่ทันได้ไปครับมาทางพี่ก่อนโอ้มีหอนวอลัมพี่น้องบัดนี้มีหอนวอลัมอยู่ทั้งหน้านะครับวอลัมเปิดหมวกก็มีครับเอ๊พ่อพระเอกวอลัมล่ะบัดนี้พ่อพระเอกวอลัมแล้วพ่อพระเอกวอลัมแล้วสวัสดีครับหมอกับหลานเนี่ยพระเอกวอลัมสาวเครื่องอะไรนั้นว่าเจ้าตีบอกคืนบ้านถนนคนเดินมีทุกวันเสาร์ครับถูกต้องครับเต้ยเต้ยมาเดี๋ยวถนนก็เดินให้จำแนงไม่ไงมากับหลานไปไปใส่เนาะจีบหวานผู้สาวมีหวานวอลัมมีดอกบานเอ๋มาเด้อมาเต้ยวอลัมเด้อจวดจวดมันพบคนนี้นาด้วยที่มันที่ควรมาให้ออกมาลำอยากย้ำคำเคยสัญญาผมสองมองหาเจ้าคงบอกมาฟังลำนี่ไปกับเสียงละบวนโยคะวันนั้นเสียงละบวนได้พี่น้องใส่ชุดใหม่หน่อยเมื่อเช้าเตรียมน้ำหนาวภาษาประกวดที่ไปสนใจทำไมเจ้าก็มาฟังลำเสียงใส่ชุดดำเที่ยวตามขับเพื่อชีมาเอกมาลำสาชุดดำเป็นฟังบ่ติดบ่คือหนุ่มเพื่อชีบ่ติดได้ต้องงามออกนั่งเทปีเกินนี้ไม่มีมาไหนเก่งไปรำไปแต่ในหัวใจระกามหัวใจไอ้ชดขึ้นวัดแต่สาวฟังลำไปหัวที่ว่าจะดามหัวใจมองลำเด้อตองสถานมองมันมองมดอันนี้เป็นลมตองสถานมองมันมองมดอันนี้หน้าเด็กที่มีสาวไฟอีกแต่จะเป็นผู้คนงามเกิดที่คนงามไอ้หนุ่มมอลำอยากเอาหยอกเสียกับผู้อยู่ดอกก็แฟนที่ดีเป็นคืนฝากคำไปหาสาวฟังลำคนเคยดำถึงพระเอกมอลำที่ถึงสาวซึ้งที่เคยฟังลำสักคำไปน้ำเสียงเราได้จังหวะหนึ่งได้ครับแล้วก็หายนะครับ100บาทนะครับที่ถึงประตาผสมรอยยังเป็นอย่างหาคนแทนน้องก็คงไม่ได้เดี๋ยวเตรียมให้100บาทนะครับขอบคุณครับที่ดีราพาคิดฝันสาวฝันลำขอบคุณได้ไหนครับถูกเคยซื้อ100บาทจากคุณพี่จิราพามอบให้แล้วครับขอบคุณหลายๆครับผมไปจัดไปกำลังใจครับหมอลำคือกันขึ้นหวานสาวฟังลำมัน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 ก้อยจันร้อยเฮ็ดคือเพิ่นสิบ่ดีบ่ฮื้อว่างๆไปหาลำคือเพิ่นสิบ่เข้าท่าบ่ฮื้อเข้าที่ใส่ตัวบ่ลำไปลำคือเพิ่นสิบ่เข้าท่าบ่พี่น้องนะครับป่ะไปรอต่อขออนุญาตพี่น้องไปต่อนะครับว่าจะมีอะไรน่าชมอีกข้างหน้านะครับตอนนี้ผ่านออกมาเมื่อกี้หมอลำนะครับเดินทางไปต่อไปจะเจออะไรบ้างมาดูกันต่อไปนะครับได้ยินแต่เสียงต้องเร่งต้องเร่งอยู่ทั้งหน้าผมพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้น้องนักเรียนน้องนักเรียนดีดพินน้องนักเรียนดีดพินเ
ให้ติ๊บน้องก่อนให้ติ๊บน้องก่อนให้ติ๊บน้องก่อนเฮียค่ะสวัสดีนะเนาะให้ติ๊บน้องก่อนการศึกษานะครับสวัสดีน้อยสวัสดีครับสำหรับน้องน้องนักเรียนนะครับเรียนวิ่งเก่งสวัสดีครับหลายหลายพี่น้องหลายครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสุดแล้วตัวนี้อ๋อทางนี้สุดแล้วครับพี่น้องครับสุดแล้วป่ะอวยหลังครับบัดนี้แม่พรบ่มาบ่ครับรับงัวจันเลยมื้ออื่นครับเพิ่นสิมามื้ออื่นเช้าครับเพราะว่ากลางคืนคนขับรถอันขนงัวเพิ่นขับรถบ่ได้กลางคืนครับเพิ่นก็เลยสิมามื้ออื่นเช้าแล้วครับเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับน่าจะประมาณ 8-9 โมงเนาะเพิ่นสิมารับนะครับเดี๋ยวจังไรสิลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับพรุ่งนี้นะครับเด้อนะครับคนพี่จิราภานะครับมื้ออื่นนะครับเนาะพี่พรเพิ่นสิมาเอางัวมื้ออื่นพุ่นล่ะนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าสิออกมาแต่ 5:00 น.สิเอารถอันใส่งัวมานําเพราะว่ากลางคืนรถคนขับรถคนงัวเพิ่นมาบ่ได้กลางคืนนะครับเพิ่นแล่นกลางวินนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นัดกินข้าวเช้ากันอยู่บ้านจันทร์ร้อยนะครับเพิ่นสิมากินข้าวเช้าพี่นะครับมื้ออื่นนะครับผมบ่อยากให้พี่น้องมาเที่ยวครับบรรยากาศสุดยอดแฮงนะครับบรรยากาศเหมือนเราเดินอยู่เชียงคานเลยนะครับหมอลำหมอเต้ยย่างเดียวทั้งนี้ช่วงในช่วงหมอลำเต้ยเตยย่างเดียวมาลำเมาแน่นอนเลยเรื่องผู้หญิงมีเต็มของโรงงานสักพันเรื่องเขาหนึ่งข้อตาเมื่อใดนางไม่อาจมาเกิดไอเดียเนาะมาเห็นคือเพิ่นสิมวนอยู่ได้นี่ใส่สูทเพชรสูทมาลำมาลำคือเพิ่นนี่คือใส่ขาวทาอยู่แม่นบ่ล่ะจ๊ะรอเสียคือเพิ่นบ่ล่ะถนนกวดเดินวันเสาร์ปุ๊บมาปั๊บโดดรอดีได้เนาะเขาท่าดิเปิดหมวกก็เพิ่นไปแต่ได้หลายร้อยโยกันเห็นเพิ่นโอ้วันได้ติ๊บหลายขนาดเลยว่ากันนะครับกัดจันร้อยกาเฮ็ดคือเพิ่นนี่ก็สิดีซะเด้แต่ว่าก็ใส่สูทพี่บ่าวบ่ต้องใส่สูทเพชรคือเพิ่นสาวนักเรียนถ่ายรูปวันเด็กวันเด็กครับบ้านไม้เก่านะครับประตูหน้าต่างก็ยังเก่าๆนะครับยังคงกินภายของความโบราณไว้อยู่นะครับพี่น้องนะครับโอ้มีข้าวจี่ด้วยข้าวจี่ปาเต้นะครับข้าวจี่ปาเต้นี่เป็นอาหารเช้าก็ได้อาหารแล่งก็ได้นะครับพี่น้องข้าวจี่ปาเต้ครับนี่อร่อยนะขันบ่อขามไปฟังคนบ่ได้กินง่ายๆพี่น้องอยู่นี่ก็มีครับบัดนี่ขามมาขายฮอดบ้านเฮาแล้วนะครับก็สีปาเต้เอาให้จักก้อนหน่อยได้ครับส่วนมากขันไปเที่ยวสปอลาวครับพี่น้องสิเห็นหลายครับนี่คือข้าวจี่ปาเต้เขาเจ้าเอิ้นนะครับเนาะ
ขนมปังนี่แหละบ้านเฮานี่แหละมีไส้หมูยองนะครับมีแตงกวามีหยังโอ้หลายแนวนะครับพี่น้องนี่เอาสักก้อนก่อนกินน้ำทั่งก้อนเท่าไหร่40บาทโอเคครับไม่หั่นครับไม่หั่นโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับย่างไปย่างมาเริ่มหิวแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวลองเข้าจีปาเต้ก่อนนะครับเหลืองหุ้ยครับพี่น้องเป็นตะเสียบบอคนไหนมาเที่ยวเก็บมาหลาดอย่าลืมนะพี่น้องเด้อแวะมานะครับอาหารการกินหลายนะครับถนนสายวัฒนธรรมนะครับอำเภอเก็บมาหลาดจังหวัดอุบลราชธานีซอยกดแชร์กดไลค์ออกไปได้หลายนะพี่น้องเด้อทางแฟนเพจเฮานะครับนะครับให้พี่น้องทั่วโลกทั่วประเทศเห็นกันนะครับนี่คืออำเภอเก็บมาหลาดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบ้านเกิดจันร้อยนี่แหละพี่น้องนะครับถนนสายวัฒนธรรมนะครับอันนี้คือเป็นแบบว่าคนจัดทุกวันเสาร์นะครับจะมีถนนคนเดินอย่างนี้ทุกวันเสาร์นะครับอาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละมือนะครับขนาดว่าจันร้อยอยู่นี่จันร้อยก็บ่ค่อยได้มาได้พี่น้องนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกครับพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งไร่สดนะครับกับฝากพี่น้องเข้ากดแชร์กดไลค์ออกไปได้หลายนะครับเด้อนะครับข้าวจีปาเต้โอ้คนถ่ายคิวหลายครับพี่น้องครับเป็นหมอขายดีด้วยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแต่เสียมังแหงครับผมสารับปปสปตลาวครับสารับมรุกุมมีแม่ครับโอ้มาจากอิสลามด้วยจ้าปัตตานีครับผมจังไหนเนาะบัดนี้เนาะคือหลายภาษาเนี่ยจันร้อยก็งงกันพี่น้องครับเพิ่นเขามาทักว่าเป็นจังไหนจะได้ระหว่างที่รอข้าวจี่ปาเต้อยู่นะครับเจอ FC เข้ามาทักเมื่อกี้นะครับไม่รู้ภาษาเลยจักมันเมาอีหยังเนี่ยไปไสละพูดนี่ไปแล้วเอาว่ากันไปพี่น้องบ้านละคนนะครับไปใส่กระเพาะว่าซั่นพี่พอเราอยากม่วนซื้อดอกพี่น้องบ่มีหยังดอกเราอยากม่วนเราอยากหยอกเราไปซื้อนี่ล่ะเข้าเตาอบด้วยเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบอีกโอ้ทำสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยทำสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับดูได้เลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับไปพี่น้องย่างต่อเฮาบัดใต้ข้าวจี่1ปั้นนะครับข้าวจี่ปาเต้เป็นอาหารของทางด้านฝรั่งเศสเพิ่นแม่นความเพิ่นอยู่ดีพอแล้วว่าว่ากันอาหารฝรั่งเศสแล้วว่าสปอร์ตเขาเจ้ามาหลายเนาะคนหลายอีหลีตัวนี้อันนี้คือว่ามือนี่ควรว่าคนบ่หลายปานใดพี่น้องกระดาษว่าคนบ่หลายได้นี่คันมือคนหลายมันสิซ้ําใดนะครับสิบ่ย่างเหยียบขากันพุ่นนี่ขนาดว่ามือนี่คนบ่หลายนะครับเพราะแม่ค้าแม่ค้าแม่ขายเพิ่นว่าวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะนะครับช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงคนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะนะครับขนาดว่าบ่หลายได้พี่น้องยังคือคืนปานนี้นะครับพี่น้องนะครับสู้เขาสไปเดอร์แมนสู้เขาสู้เขาไปนะพี่จวดจวดสู้เขาสู้เขาไ
อะไรเนี่ยหางหมูโอ้น่ากินมากเลยหางหมูทอดนะครับหางหมูกรอบกรอบหางหมูกรอบกรอบน่ากินมากเลยครับโอ้ทั้งนี่มาล่ำยาวเหรอทั้งนี่กลับมาปฏิบัติล่ำยาวอีกแล้วทั้งพี่ครับโอ้ผู้สาวเฒ่ายาวแล้วผู้สาวเฒ่าวันเด็ก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 ผู้เฒ่ามวนครับพี่น้องวันเด็กผู้เฒ่ามวนวันนี้วันเด็กนะแต่คนแก่สนุกมากดูสิคืนนี้ไม่ยังร้องครับเด็กหญิงต่างๆนานาจะเสียใจสวัสดีเชิญรำหัวใจอยู่ใหญ่ร้องหัวใจผ่านไม่ได้รับโมกับเบิ้งระโมกจะเข้าพี่น้องเบิ้งระโมกจะเข้าและจะยางต่อครับเบิ้งระโมกก่อนครับโอ้ทั้งเรื่องผมก็จะขึ้นกันเดี๋ยวไปเบิ้งระโมกข้างในบอกพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเบิ้งระโมกก่อนขึ้นได้ดีกว่าข้างบนดูครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปได้นี่ครับงานกันเต็มเดี๋ยวพาไปดูข้างบนครับมันจะได้มุมกว้างกว่านี้ครับพี่น้องไปดูข้างบนเนาะสาวได้ยินหน่อยจะไว้โยเขาได้ปะจ๊ะดิเจริญ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 มาคุยกับพี่อยู่ข้างล่างดีกว่าเยอะเลยมันเดินเป็นดินไม่ได้แต่น้องทำโกรธทั้งคืนนี่ผู้กวนครับผู้ดีผู้ดีจวนจวนจวนบ้านเรือนมอก็ทำมีน้องอะไรใช่ไหมสนุกครับเข้าคืนนี้ไม่ต้องเสียใจแต่ได้ความประทับใจกลับไปคุณเอาความเจออย่างอ่อนอย่างอ่อนไปเลยไม่เคยรักใครนะพูดพยอมยากสองเด็กหญิงสองก็ไม่ยอมเดินต่อไปเป็นจังหวะแซ่บมากค่ะเซมบาเซมบาพาเพลินสนุกเรียกเกินก้าวเดินแทบไหลอย่าโยกสะโพกแกงไข่ยักเอวยักไหลเป็นเซมบาให้เราสไตล์ฝรั่งยักคิ้วสูงตั้งฝรั่งเล็กตั้งเต้นลำแบบไฮไลท์เต้นลำแบบไฮไลท์ฝรั่งมาข้างง่ายหน้าไวงง
คนเดินเกมราชนะครับจัดลอยผ้ามารอเบิ่งพี่น้องมาดิขออนุญาตจบเพียงสามีพี่น้องครับนะกลับบ้านก่อนบ้านเองสบายดีครับพี่น้องเดี๋ยวมื้ออื่นพ่อกันไหมครับ